พี่ครับพอหลังจากที่พี่คิดว่าน้องเนี่ยน่าจะผิดปกติแล้วน่าจะมีเรื่องลี้ลับเข้ามาเนี่ยพี่เดินทางไปที่ไหนครับตอนนั้นตำหนักอะไรฮะตำหนักเทพสุวรรณแล้วไปแล้วเขาว่ายังไงบ้างเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังได้ไหมผมบอกว่าไอ้น้องอ่ะโดนของครับไปเหยียบกระทงมา3กระทงผีแดงหัวมันอยู่กับน้องมันมีอยู่3ตัวแล้วต้องผมก็เลยถามบอกว่าแล้วจะทำยังไงเขาบอกว่าถ้าจะมาให้ผมเรียกขอเอา1,500ให้เขาทำไมนะให้เขาเรียกออกถอนออกเรียกผีถอนผีใต้หงอะแล้วผีใต้หงที่ไหนฮะอยู่ที่ตัวน้องอะเกาะขาเหรอนี่คือเหตุผลที่ทำให้น้องปวดขาพี่ก็เชื่อเหรอครับก็พอมันรักษาที่โรงพยาบาลแล้วมันไม่มีอะไรอะไปตรวจหาสาเหตุไม่เจอครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจริงอย่างที่หมอที่ร่างทรงท่านบอกไว้ว่าน้องน่าจะไปเหยียบกระทงผีใต้หงมาจริงๆครับมาวันนี้ก็ยังเดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้นานแค่ไหนแล้วครับพี่7 เดือนเลยเหรอครับไม่ได้มั่งอะไรมากแล้วเวลาน้องเป็นอย่างนี้ทำยังไงแก้ปัญหายังไงก็ให้เขาพยายามช่วยตัวเองบ้างไม่เวลาน้องเขาปวดอ่ะพี่แก้ปัญหาด้วยการทำยังไงให้กินน้ำมนต์กินน้ำมนต์แล้วเป็นยังไงครับก็ทุเลาลงก็หลับแต่ถ้าไม่มีน้ำมนต์เขาก็จะโวยวายขึ้นมาโวยวายคือพูดแบบเมื่อคืนเนี้ยค่ะมึงกูอย่างนี้เลยเหรอทั้งที่เขาเคยเป็นไหมฮะไม่เคยค่ะไม่เคยมีคำหยาบค่ะแต่ตั้งแต่เชื่อว่าเรื่องนี้แล้วน้องเขาก็เลยเป็นอย่างนี้มาเลยค่ะครับก่อนหน้านี้ทุกท่านคงจำกันได้นะครับที่ผมได้นำเสนอเรื่องราวลี้ลับโลกแห่งวิญญาณหลังความตายของผู้เสียชีวิตผิดธรรมชาติจนกลายเป็นผีตายโหงไม่ได้ไปผุดไปเกิดสร้างเวรสร้างกรรมเกาะกินบุญมนุษย์จนสร้างความทุกขเวทนาให้กับมนุษย์ที่มีชีวิตปกติสุขต้องทนอยู่อย่างทุกข์ทรมานซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณยายปิ่นดวงธนูอายุ78ปีซึ่งมีดวงตาฝ้าฟางและคุณยายไหมเทียมเมืองอายุ74ปีซึ่งทั้งสองท่านนั้นเป็นพี่น้องกันมีภูมิลำเนาเกิดอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับปัจจุบันท่านทั้งสองได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่3ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งทั้งสองท่านนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานหลังต้องทุ่มเทชีวิตแรงกายแรงใจในการอุทิศชีวิตเพื่อดูแลหลานสาววัย9ขวบที่ต้องล้มป่วยเดินไม่ได้พาไปหาหมอก็ไม่สามารถหาสาเหตุของการล้มป่วยในครั้งนี้จึงทำให้ครอบครัวนั้นต้องทนอยู่อย่างทุกข์ทรมานมาจนถึงบัดนี้ทำให้ทางญาติต่างเชื่อกันว่าหลานสาวคงต้องประสบพบกับเรื่องราวอลี้ลับจึงได้พาหลานสาวเดินทางเข้าพบกับร่างทรงเพื่อที่จะสอบถามจึงทำให้ต้องเสียค่าครูในการดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของเรื่องราวอลี้ลับนี้เป็นจำนวนเงิน500บาทโดยทราบความว่าหลานสาวนั้นได้ไปกระทำการอลบหลู่ประมาทพลาดพังด้วยการเหยียบกระทงบัตรผีเส้นดวงวิญญาณทำให้ถูกดวงวิญญาณผีตายโหงนั้นเกาะกินบุญที่บริเวณขาขวาจนทำให้เดินไม่ได้ร่างทรงจึงได้เรียกเงินจำนวน 1,500 บาทเพื่อกระทำพิธีไล่ผีแต่ด้วยที่มีฐานะยากจนไร้เงินค่ารักษาจึงต้องทนอยู่อย่างทุกข์ทรมานก่อนที่จะวิงวอนผ่านสื่อให้ช่วยตามหาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาในการช่วยเหลือหลานสาวให้พ้นจากบ่วงกรรมในครั้งนี้อะหมอเขาว่าไงนะพี่เขาบอกว่าน้องอ่ะปกติมีทุกอย่างครับให้เขารักษาอะไรอยู่เขาเจอปัญญาแล้วจนปัญญาแล้วคนปกติจะให้มารักษาอะไรหมอก็ยืนยันว่าน้องปกตินะพี่นะแต่พี่ก็เชื่อว่าวันที่ร่างทรงบอกว่าน้องโดนวิญญาณก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับและในวันนี้เองทางครอบครัวก็ได้หอบร่างพาหลานสาวที่มีร่างกายล้มป่วยเดินไม่ได้เข้ามาขอพึ่งใบบุญกับพระอาจารย์บุญส่งจันทิโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพสาเตาถ่านพระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกผู้ถือศีลอยู่ในพระธรรมปฏิบัติสมาธิกรรมฐานให้ช่วยกระทำพิธีอาบน้ำมนต์ใช้บทสวดพระพุทธคุณปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับหลานสาวด้วยเทอญ
และในวันนี้เองพระอาจารย์บุญส่งจันทิโมก็ได้กระทำพิธีทำน้ำมนต์สวดบทชัยมงคลคาถาต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพระอาจารย์บุญส่งจันทิโมได้กล่าวเอาไว้ว่าการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนั้นเป็นสิ่งที่อาตมาในฐานะพระสงฆ์พึงกระทำการกระทำพิธีอาบน้ำมนต์อาตมาใช้บทสวดพุทธคุณและบทสวดอันเป็นมหามงคลที่มีจารึกอยู่ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธคุณช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมเป็นบุญบารมีให้ผู้นั้นๆรวมถึงการอธิษฐานจิตในสิ่งที่ดีงามและระลึกในบุญบารมีที่อาตมาได้สร้างสมมาให้ส่งผลเป็นผลบุญให้กับผู้นั้นๆได้รับอนิสงส์แห่งบุญที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือแปรผันจากร้ายกลายเป็นดีหรืออาจหนักกลายเป็นเบาแต่ไม่ใช่ทุกรายที่จะหายหรือดีขึ้นเพราะที่นั่นขึ้นอยู่กับบ่วงกรรมของแต่ละคนในส่วนของการช่วยเหลือเด็กสาวรายนี้นั้นอาตมาจะไม่ขอพูดถึงเรื่องดวงวิญญาณว่ามีจริงหรือไม่ตามที่ร่างทรงได้กล่าวไว้เพราะอาตมาเป็นเพียงพระสงฆ์ที่เป็นผู้พึงปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมจึงขอใช้ธรรมช่วยปัดเป่าความทุกข์ยากในใจไม่ได้เรียกร้องทรัพย์หรือประโยชน์อันใดจากผู้คนทุกมาอาตมาก็ช่วยเหลือที่เหลือสุดแล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนไปเมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยไม่ลองนะลูกนะไม่ลองนะลูกนะเมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยลูกร้อนร้อนเหรอลูกเหรอร้อนร้อนร้อนตรงไหนลูกอ๋อร้อนน้ำมนต์น้ำเย็นๆหน่อยเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกจะได้หายไม่ต้องกลัวเดินนะลองเดินลูกลองเดินลองเดินลูกค่อยๆเดินหนูลองตึงๆลูกขาตึงๆลูกขาตึงๆอย่าไปเกร็งลูกยายอยากเห็นหลานเดินได้ไหมสงสารหลานไหมสงสารหลานไหมน้ำตาออกข้างนอกไม่ได้อยากเห็นเขาเดินได้ไหมอยากเวลาเขาลำเขาอะไรเขาอยากจะลำกับขาข้างนั่นเนาะนั่นยิ่งหนักใหญ่ยิ่งคิดมากเลยครับขอให้น้องหายนะกลางคืนเนี่ยเนี่ยจะไปก่อนมันเกียดเวลาลมใจจะขาดก็ต้องหลบครับหลบไปหลบตอนที่เขาร้องนะเขาปวดนะปวดมันปวดเป็นปกติครับมันคล้ายๆโทษนะบีบไหมบีบเนี่ยมันดูดอย่างเงี้ยแม่ครับเหมือนไปบีบจืดๆอ่ะนะดูเมื่อวานเขาบอกว่าซี่โครงมันจะหักไหมแม่เมื่อวานเนี่ยนะบอกไม่หักหรอกลูกยายจ๋าหลังจากที่หลวงปู่อีทอาบน้ำให้แล้วเป็นยังไงบ้างครับเดินให้ดูหน่อยลูกโอ้เก่งลูกครับเก่งลูกเดินได้แล้วใช่ไหมลูกนี่นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น้องได้กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งลูกเก่งลูกเก่งลูกนิดนึงเดินให้ดูหน่อยนิดนึงโอเคไหวไหมครับไหวไหมลูกโอเคเดินกลับเดินกลับนี่นะครับก็กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีจ้าจ๋าขอยินดีด้วยนะดีใจไหมดีใจไงที่เห็นหลานกลับมาเดินได้อีกครั้งดีใจไหมเห็นเขาร้องกันน่ะน้ำตาจะไหลวันนี้หลวงปู่ได้ทำให้ชีวิตน้องกลับมาเดินได้ดีใจไหมครับดีใจนะดีใจไงอ่ะปะเขากินเขาเดินนุ่มเนียนครับกินเขาห้องน้ำห้องทายายกันดีใจและสังเกตครับ
ขาก็เดินไปเองอะไรครับเปลี่ยนไปจากเดิมเลยไหมครับยายเปลี่ยนเดิมเยอะเลยครับและเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่รู้ก็คือโทษนะครับไอ้ตรงนี้ที่เขาเคยแหลมมากๆเนี่ยครับมันยุบลงอืมเนี่ยตรงเนี้ยครับไอ้น้าดูไอ้ลุงดูครับอันนี้นี่หนูต้องกินข้าวเยอะนะลูกจะได้ตัวอ้วนๆนะเอาปลาเข้าบ้านปลาครับไปเอาของปลาครับยายยายจ๋าสู้ๆนะสู้โอ้ไม่สู้ไงไม่พูดตรงๆยายก็ไม่มีใครแฟนเพื่อนก็ไม่มีครับวันนี้ดีไหมมีคนมาช่วยนะดีมากๆเลยครับชีวิตยายนะครับในชีวิตยายเพิ่งลำบากนึงครับเวลาเดินเก่งแล้วเดินเก่งแล้วเห็นไหมเดินเก่งแล้วนี่เห็นไหมครับนี่กลับมาเดินได้อีกแล้วนะสวัสดีก่อนนู่นสวัสดีก่อนสวัสดีครับ